การทำงานต่างๆเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าไปถึงแม้ว่าหลายคนจะให้ความสนใจหรือว่าไปโฟกัสอยู่กับประเด็นทางการเมืองว่าตกลงจะปลดล็อกใครล็อกยังไงบ้างและจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งพรรคการเมืองตอนนี้จะทำอะไรได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ยังคงต้องมามีส่วนร่วมในการเดินหน้าไปด้วยกันเนี่ยนะคะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาสนช.เขาก็มีการจัดกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมดินเนอร์ทอล์กก้าวต่อไปของประเทศไทยกิจกรรมจัดขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากให้ทั้งภาคธุรกิจภาคสาธารณชนหรือว่าประชาชนต่างๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะงานเมื่อคืนนี้นะคะมีทั้งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเนี่ยไปบรรยายพิเศษเรื่องของพื้นที่ EEC ด้วยนะคะก็เน้นย้ำเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เราเนี่ยเดินหน้าเพื่อที่จะผลักดันให้สำเร็จดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยใช่และอย่างเราเป็นประชาชนรู้ว่าตอนนี้โอกาสมีอะไรแล้วรีบคว้าเอาไว้นี่แหละก็จะทำให้เรามีรายได้มีโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพาไปดูบรรยากาศการจัดกิจกรรมเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันนะคะซึ่งนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.บอกว่าตลอด4ปีเนี่ยสนช.ได้พิจารณากฎหมายแล้วหลายฉบับเพื่อพัฒนาทั้งด้านต่างๆโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผลักดันให้มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางด้านของนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยเน้นย้ำว่าอนาคตเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีความท้าทายอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของการปรับตัวในยุคเทคโนโลยีที่หยุดชะงักและการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าหากับยุคสมัยของภูมิภาคในอาเซียนโดยประเทศไทยเนี่ยล่ะค่ะก็จะได้ผลักดันพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทำให้โครงการต่างๆสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจในพื้นที่ EEC ซึ่งได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วในทุกด้านและพัฒนาระบบขนส่งทั้งรถรางเรือให้มีความเชื่อมต่อกันขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็บรรยายในเรื่องก้าวต่อไปของประเทศไทยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างชัดเจนเนื่องจากขาดจุดหมายปลายทางทำให้ไม่ตอบโจทย์นักลงทุนได้จนกระทั่งประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติพร้อมกับแผนปฏิรูปประเทศดังนั้น4ปีที่ผ่านมาจึงเป็นการวางรากฐานของประเทศให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและสง่างาม